สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาเก็บถ้วยนะครับร่อนระยะไกลนะครับผมจะเริ่มจากตรงนี้นะครับนี้นะครับผมโอเคเราจะเรียกซันวิงนะครับแล้วก็บินขึ้นไปบนยอดเขานะครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บถ้วยนะครับหรือว่าตกหล่นถ้วยนี้ไปนะครับผมจะมาแนะนำที่ตรงนี้นะครับเพื่อเก็บถ้วยร่อนระยะไกลนะครับผมหลังจากจบ Horizon นะครับผมจะไปเป็น Elden Ring แล้วนะครับเราจะเข้าสู่โลกแห่งผู้มัวหมองนะครับเราจะต้องลาจากเอลอยไปแล้วนะครับผมจะพยายามทำไกด์นะครับสไตล์ผมนะครับของเกม Elden Ring นะครับจะมีสายอะไรแปลกๆให้เราเล่นหรือเปล่านะครับโอเคจากนั้นครับตรงนี้นะครับผมจะขึ้นมาบนยอดเขาเอ้ยยอดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันไกลที่สุดนะครับจะสตาร์ทให้ไกลที่สุดเลยโอเคประมาณนี้นะครับโอเคไปโอเคครับล่อนมาตามนี้เลยนะครับจริงๆมันได้ไกลกว่าที่ถ้วยกำหนดไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บสะสมถ้วยนะครับหรือว่าตกหล่นไปครับหรือว่าใครเล่น Elden Ring ไปแล้วนะครับมาคอมเมนต์สอนกันที่ใต้คลิปหน่อยนะครับแนะนำกันหน่อยนะครับผมไม่เคยเล่นเกมตระกูลโซด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะทำไกด์ออกมาได้หรือเปล่านะครับเอาตัวรอดยังแต่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับจะลองเล่นดูนะครับผมใครเล่นแล้วนะครับมาสอนมาแนะนำกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ please please จากตรงนี้นะครับเราก็ล่อนไปเรื่อยๆครับจนถึงพื้นเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมกันมาตลอดนะครับก่อนที่เราจะย้ายไป Elden Ring นะครับคงจะอีกสักพักเลยนะครับกับ Elden Ring นะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับเราจะจบซีรีส์ Horizon ไว้ณคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ